นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องดาบแห่งการรักษาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่ชายและน้องชายอยู่คู่หนึ่งพี่ชายนั้นเป็นนักผจญภัยฝีมือดีเขามีรูปร่างสูงใหญ่และแข็งแรงมีกำลังมากเวลาออกไปผจญภัยทำภารกิจที่ได้รับจากสมาคมนักผจญภัยเขามักจะทำผลงานได้ดี ทำให้ตัวเขามีชื่อเสียงเรื่องลือพอสมควรส่วนน้องชายของเขามีร่างกายที่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปไม่ได้มีความโดดเด่นทางร่างกายจนสามารถเป็นนักผจญภัยเหมือนกับพี่ชายได้ซึ่งในจุดนี้พี่ชายก็ค่อนข้างดูแคลนน้องชายของเขาอยู่ไม่น้อยเขามักจะใช้น้องชายเป็นคนคอยแบกสัมภาระให้เขาอยู่เสมอ ในเวลาที่เขาออกไปทำภารกิจแม้น้องชายจะเคยเอ่ยปากอยากออกไปทำอาชีพอื่นหาเลี้ยงตัวเองแต่พี่ชายก็ไม่ยอมเขาอ้างว่าน้องชายนั้นขี้ขาดออกไปทำอาชีพอื่นก็มีแต่จะโดนรังแกมิซู้มาช่วยแบกสัมภาระให้พี่ชายอย่างเขาจะดีเสียกว่าน้องชายได้แต่รับคําอย่างจำยอมวันเวลาผ่านไป มีนักผจญภัยฝีมือดีแจ้งเกิดใหม่มากมายทำให้ชื่อเสียงของพี่ชายลดลงไปอย่างมากพี่ชายไม่ค่อยพอใจที่ชื่อเสียงและความโดดเด่นของเขาถูกแย่งชิงไปเขาจึงคิดที่จะรับภารกิจใหญ่เพื่อสร้างชื่อเสียงอีกครั้งวันหนึ่งพี่ชายรับภารกิจไปตามหาสมุนไพราหายากโดยสมุนไพรล้ำค่านี้ จะมีสัตว์อสูรร้ายคอยพิทักษ์เฝ้าสมุนไพรไว้เป็นภารกิจที่อันตรายมากทางสมาคมนักผจญภัยแนะนำให้พี่ชายรับภารกิจนี้แบบกลุ่มแต่พี่ชายไม่รับฟังเขาอวดว่าเขาคนเดียวสามารถทําภารกิจนี้ได้แล้วเขาก็รับภารกิจและพาน้องชายเข้าป่าไป ทั้งสองเดินเข้าป่ามาสองวันสองคืนก็มาถึงภูเขาที่คาดว่าจะมีสมุนไพรนี้อยู่น้องชายต้องคอยแบกสัมภาระและทำอาหารให้พี่ชายเหมือนเช่นทุกครั้งจนกระทั่งมาถึงทางเข้าป่าแห่งหนึ่งบรรยากาศของป่าดูแปลกไปไม่เหมือนกับป่าที่พวกเขาเดินผ่านมาน้องชายเอ่ยเตือนพี่ชายว่าป่าแห่งนี้ประหลาด พวกเขาไม่ควรเข้าไปแต่พี่ชายก็ไม่สนใจคำเตือนเขาพาน้องชายเดินลึกเข้าไปในปา่าอยู่ๆก็มีหมอกลงหนาจัดทำให้น้องชายมองไม่เห็นพี่ชายที่เดินอยู่ข้างหน้าน้องชายตะโกนเรียกพี่ชายแต่เสียงพี่ชายที่ตอบกลับมาเป็นระยะระยะนั้นกลับดังห่างออกไปเรื่อยๆจนในที่สุด น้องชายก็ไม่ได้ยินเสียงพี่ชายตอบกลับมาเขาคิดว่าตัวเองคงหลงกับพี่ชายแน่แล้วน้องชายเริ่มกังวลและกลัวเขาเดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งหมอกจางหายไปเขากลับมามองเห็นป่ารอบตัวได้อีกครั้งน้องชายพยายามเดินแกะรอยเพื่อตามหาพี่ชายแต่สักพักเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติ ป่าแห่งนี้เงียบเกินไปเงียบจนแม้แต่เสียงมแมลงร้องสักตัวก็ไม่ได้ยินผิดปกติอย่างมากน้องชายเริ่มมองไปรอบตัวแล้วเขาก็ต้องตกใจและเบิกตากว้างเมื่อเขามองไปรอบๆป่าเขาพบกับชายผู้หนึ่งตัวทางร่างของชายผู้นี้เป็นสีเขียวตัวเขาสูงใหญ่พอๆกับต้นไม้ภายในป่า ถ้ามองเผินๆก็ราวกับว่าชายผู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของป่าแห่งนี้น้องชายตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกเขาเก้าวขาไม่ออกยืนจ้องมองชายร่างยักษ์ผู้นั้นอย่างหวาดกลัวในมือของชายคนนั้นมีดาบอยู่เล่มหนึ่งเขายื่นมันให้กับน้องชายแล้วกล่าวว่านี่เป็นชะตาทำให้เจ้าหาพื้นที่ลับแห่งนี้พบ ดาบแห่งการรักษานี้เป็นของเจ้าเจ้าจงฟาดฟันดาบเล่มนี้เพื่อใช้รักษาผู้คนกล่าวจบชายสีเขียวร่างยักษ์ผู้นั้นก็หายวับไปรอบป่าพรันมีเสียงของธรรมชาติดังขึ้นมาอีกครั้งน้องชายมองมือของเขาที่ถือดาบอย่างงงงนันดาบเก่าและมีรอยบินไม่น่าจะฟันอะไรเข้าแล้วอะไรคือดาบแห่งการรักษา ในขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นน้องชายก็ได้ยินเสียงคำรามดังอยู่ด้านหลังเมื่อหันกลับไปมองเขาเห็นหมาป่าสีเทาตัวใหญ่ตาของมันมีแผลเหมือนเพิ่งโดนฟันมาเพราะได้รับบาดเจ็บหมาป่าตัวนั้นเมื่อเห็นน้องชายก็คิดว่าเขาเป็นศัตรูกระโจนพุ่งเข้าใส่ไม้จะทำร้าย น้องชายตกใจยกดาบในมือขึ้นฟันออกไปอย่างสเปสปะดาบเคลื่อนผ่านตัวหมาป่าเล่าวกับหมาป่าเป็นเพียงกลุ่มควันแล้วทั่วร่างของหมาป่าก็มีประกายแสงระยิบระยับปกคลุมไม่นานนะักประกายแสงก็หายไปหากสังเกตดูจะพบว่าตาที่บาดเจ็บของหมาป่าหายสนิทราวกับว่าไม่เคยมีบาดแผลอยู่ตรงนั้นมาก่อน หมาป่านิ่งงันเหมือนตกใจสักพักมันหันมามองน้องชายแล้วพงกหัวให้เขาเหมือนจะกล่าวขอบคุณแล้วก็พุ่งตัวหายเข้าไปในป่าน้องชายมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างประหลาดใจดาบแห่งการรักษาคือแบบนี้นี่เองเขาเน็บดาบไว้ที่เอวแล้วแกะรอยตามหาพี่ชายต่อไปในที่สุด เขาก็พบกับพี่ชายของเขานอนหมดสติอยู่หน้าปากค่ำถัดไปเขาเห็นงูยักษ์ตัวโตกำลังจะพุ่งเข้าใส่พี่ชายเขาตะโกนร้องห้ามเหมือนงูจะเข้าใจมันหยุดแล้วหันกลับมามองเขาแต่ดวงตาของมันก็จ้องมองเขาเหมือนกำลังจะเปลี่ยนเป้าหมายในขณะที่น้องชายกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรดี เขาก็เห็นว่าทั่วร่างของงูมีบาดแผลอยู่เต็มไปหมดมีทั้งแผลเก่าและแผลใหม่แผลที่เก่านั้นเหมือนจะอักเสบและกำลังเนา่างูยักษ์ตัวนี้น่าจะทรมานจากบาดแผลพวกนี้อยู่ไม่น้อยเขาเลยบอกกับงูยักษ์ว่าเขาสามารถรักษาบาดแผลพวกนี้ได้งูยักษ์มีท่าทีลังเลน้องชายจึงใช้ดาบฟันพี่ชาย ที่ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและนอนสลบอยู่งูยักษ์เห็นว่าเมื่อพี่ชายโดนดาบฟันบาดแผลทั่วร่างก็หายเป็นปฤิดทิ้งมันจึงพงกหัวเป็นการบอกให้น้องชายทำการรักษามันน้องชายฟันดาบไปที่ร่างของงูยักษ์เกิดประกายแสงระยิบระยับอีกครั้งแล้วตัวของงูยักษ์ก็รู้สึกเบาสบายหายจากความทรมาน,านที่ทนมานาน มันเลื้อยไปรอบๆปากถ้ำอย่างพึงพอใจแล้วก็กลับเข้าถ้ำไปน้องชายถึงได้โอกาสแบกพี่ชายออกมาจากป่าการทำภารกิจครั้งนี้ถือว่าล้มเหลวเมื่อพี่ชายฟื้นขึ้นมาเขาหัวเสียเป็นอย่างมากเขาต้องการแก้มืออีกครั้งจึงรับภารกิจใหม่ พี่ชายรับภารกิจช่วยลูกสาวพ่อค้าที่ถูกจนป่าลักพาตัวไปแต่เขาก็ทำงานพลาดอีกครั้งคราวนี้พี่ชายต่อสู้กับจนป่าหลายคนจนหมดสติไปน้องชายที่ติดตามไปด้วยพยายามขอร้องจนป่าว่าอย่าทำร้ายพี่ชายของเขาและเขาก็สังเกตเห็นว่าเราจนป่าพากันเการ่างกายตลอดเวลา เขาจึงยื่นข้อเสนอว่าถ้าเขารักษาเหล่าโจนป่าได้ขอให้ช่วยปล่อยเขากับพี่ชายไปด้วยบรรดาโจนป่าที่ต้องอาศัยหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่ภายในป่าพวกเขาเป็นโรคผิวหนังโดยไม่รู้ตัวและไม่สามารถออกไปหาหมอในเมืองได้ การที่เขาจับลูกสาวพ่อค้าก็เพียงเพื่อต้องการจะขู่ให้พ่อค้าส่งยารักษาโรคผิวหนังมาให้พวกเขาเท่านั้นไม่ได้ต้องการทำอันตรายลูกสาวพ่อค้าแต่อย่างใดเมื่อน้องชายสามารถรักษาเหล่าโจรป่าได้พวกเขาก็ยอมปล่อยทั้งหมดให้กลับไปรวมถึงลูกสาวของพ่อค้าด้วยในตอนที่พี่ชายกำลังสลืมสลือจากการหมดสติ เขาได้ยินจนป่าพูดอย่างเลือนลางว่าพวกเขายอมแพ้เพราะดาบวิเศษเล่มนี้หลังจากรักษาตัวจนหายพี่ชายเข้าใจว่าน้องชายของเขามีดาบวิเศษติดตัวและเขาต้องการแย่งชิงดาบวิเศษมาเพื่อสร้างชื่อเสียงเขาได้ยินนักผจญภัยคนอื่นลือกันว่าที่ทะเลสาบมีมังกรน้ำ ซึ่งปกติจะไม่เคยปรากฏตัวที่ทะเลสาบมาก่อนมักจะมานอนอาบแดดและมังกรน้ำตัวนี้อ่อนแอมากนักผจญภัยเก่งๆหลายคนไปต่อสู้และได้เกร็ดมังกรมาขายทำเงินได้มากมายพี่ชายคิดว่าหากเขาแย่งดาบวิเศษมาจากน้องชายเขาต้องปราบมังกรน้ําตัวนี้ได้อย่างแน่นอนและเขาก็จะกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้ง เย็นวันนั้นพี่ชายหลอกให้น้องชายกินอาหารผสมยาพิษหลังกินอาหารน้องชายก็ล้มลงไปพี่ชายหยิบดาบวิเศษขึ้นมาและตั้งท่าจะเดินออกไปน้องชายที่ยังพอมีสติก็ใช้มือจับขาพี่ชายไว้พี่ชายรู้สึกรำคาญจึงได้ใช้ดาบนั้นฟันไปที่น้องชายแล้วสะบัดขาเดินจากไป น้องชายที่โดนฟันด้วยดาบแห่งการรักษาจึงได้รับการรักษาจากยาพิษเขาลุกขึ้นแล้วรีบตามพี่ชายไปทางด้านพี่ชายผู้เข้าใจว่าดาบวิเศษนี้เป็นดาบที่ใช้ปราบศัตรูเขาไปยังทะเลสาบและใช้ดาบเข้าต่อสู้กับมังกรน้ำอน,นิจจาพี่ชายผู้โชคร้ายเขาไม่รู้เลยว่า ที่มังกรน้ำตัวนี้อ่อนแอจนต้องหนีจากทะเลมาอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้เพราะมันฟันผุมันเจ็บปวดจนไร้เรี่ยวแรงทำให้ไม่มีกำลังวังชาเหมือนเมื่อก่อนและอ่อนแอลงทันทีที่ดาบแห่งการรักษาฟันไปยังมังกรน้ำความเจ็บปวดต่างๆก็มาลายหายไปสิน้นพละกกำลังของมังกรน้ำกลับมาดังเดิม มันแผดเสียงร้องดังลั่นด้วยความยินดีแล้วฟาดหางใส่พี่ชายอย่างรวดเร็วร่างของพี่ชายปลิวกระเด็นและดาบก็หลุดจากมือของเขากระเด็นไปอีกทางเมื่อเขาพยายามจะลุกขึ้นก็สายไปเสียแล้วมังกรน,น้ำอ้าปากงับร่างของเขาแล้วกระจนลงทะเลสาบไปเมื่อน้องชายตามมาถึง เขาพบเพียงดาบแห่งการรักษาตกอยู่เมื่อมองไปยังทะเลสาบเขาเห็นร่างมังกรน,น้ำแวกว่ายอยู่ไกลลิบๆกำลังออกไปสู่ท้องทะเลและน้องชายก็ไม่พบพี่ชายของเขาอีกเลยนะับแต่วันนั้นเป็นต้นมา